الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعدوقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسرإلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال الله تعالى في القرآن العزيز أيضا قل هو الله أحد الله الصمدLam jalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความรักความศรัทธาความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาปของพระองค์พึงประสบนะครับกับพี่น้องที่รักของเราครับต้อนรับพี่น้องนะครับทุกท่านสู่ณที่นี่เราเรียกว่าบ้านโต๊ะฟ้านะครับบ้านเชิญจ้าส่วนที่สัญญาร่วมกันกับคำว่าเชิญจ้าเนี่ยเป็นน้องครับเรารู้จักคำนี้กันมา20กว่าปีแล้วเป็นบ้านแห่งการเรียนรู้อิสลามครับที่บางบัวทองตรงนี้เรียกว่าคลองเจ๊กนะครับกลุ่มพี่น้องมุสลิมพี่น้องซุนนะห์นะครับชาววังบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็รวมตัวกันพี่น้องครับบ้านหลังหนึ่งหลังใดก็ตามที่มีการเรียนรู้อิสลามบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่มีบารอกะห์ความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺพี่น้องครับเป็นงานที่อัลลอฮฺได้ทรงให้สิทธิ์กับประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขอบคุณซาจารีนะครับขอบคุณกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ใช่ไหมครับที่แล้วก็นะครับที่อย่างไรอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาร่วมจัดสดสดวันนี้กับการไลฟ์สดกันวันนี้ด้วยครับนี่คือการทำงานร่วมกันเป็นแล้วอย่างที่เรียนครับว่าการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงให้ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำงานเหมือนกันทุกคนเลยถามว่างานนี้มีเกียรติไหมพี่น้องครับเกียรติยศที่อัลลอฮ์จะทรงให้มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นั่นคืองานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่งานอดิเรกไม่ใช่งานยามว่างแต่เป็นงานที่ตลอดชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วิริยะอุตสาหะนะครับกับการเผยแพร่อิสลามกี่ปีครับ23ปีของท่านนบีวันไลลุวันนะฮาร์ทั้งกลางวันและกลางคืนของท่านนบีนั้นไม่มีเว้นว่างเป็นงานที่มีเกียรติที่ก่อนอุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นเพียงแค่ในกลุ่มชนของเขาเท่านั้นนบีต่างๆ
เช่นกลุ่มชนของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกลุ่มชนของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนะครับนั่นยิ่งมากเลยตั้ง900กว่าปีนะครับแต่กลุ่มชนประชาชาติสุดท้ายอุมัยยุคสุดท้ายก็คือประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประชาชาติที่ได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ให้ทำงานรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซึ่งไม่ใช่งานอดิเรกไม่ใช่งานยามว่างและเป็นงานที่ต้องวิริยะอุตสาหะเพราะงานนี้เราจะได้รับรางวัลจากใครพี่น้องครับรางวัลณพระองค์ครับรางวัลที่พระองค์จะทรงให้กับผู้ที่เขานั้นร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เผยแผ่อิสลามณพระองค์นั้นมีเกียรติจริงเพราะเป็นงานของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัลลิกุอันนีวะลาอายะอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าเผยแผ่จากฉันไปเถอะจะเพียงคำพูดของฉันหรือจากอายะหนึ่งนะครับที่ท่านได้ทราบท่านได้รู้และปฏิบัติก็ตามปัจจุบันพี่น้องครับเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ยากลำบากเขาแหละนะครับถ้าถามบ้านมะอามินาแดงชิดนะครับถามป๋ายะโก้ไปนะครับถามบ้านเนี่ยบ้านฟ้าเนี่ยพี่น้องครับเมื่อ 20-30 ปีก่อนที่เนี่ยมาลำบากนะนั่งเรือแต่แรกเลยคลองลากค้อนเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยลากค้อนเนี่ยลากค้อนเขาก็เป็นเครื่องมือหาปลาชนิดหนึ่งนั่นคือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเขาก็เลยเรียกว่าคลองลากค้อนกินไปถึงจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีไปถึงอยุธยาโดยประมาณนั้นสมัยก่อนเขานั่งเรือกันหรือพี่น้องที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นั่งเรือไปฟังใช่ไหมยานานนั่งเรือกันไปต่อเรือกันไปผมจำได้คุณครูเล่าให้ฟังคุณครูอิสมาอิลวิสุทธิปราณีครูแอร์ของเราเนี่ยเล่านะครับไปลำบากสมัยนั้นลำบากมากนะครับการเผยแผ่ซุนนะห์การบอกกล่าวอิสลามเนี่ยเหมือนกับคนที่เอาของร้อนๆไปให้เขาแต่เขาก็อดทนบรรดาคณาจารย์บรรดาครูอาบาอาจารย์ยุคนั้นๆกว่าที่จะยืนกว่าที่จะมาถึงจุดนี้เป็นน้องครับมีคำพูดหนึ่งผมได้ยินจากคุณครูอับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบอกว่ารุ่นแรกเนี่ยเขาตั้งนิยามว่ารุ่นย่าสูงรุ่นย่าสูงหมายความว่าไงท่านเล่าว่าก็ยังเอ่ยชื่อท่านนะครับเมื่อที่ท่านจะมาแล้วบอกอยากจะกินแกงมัสมั่นปากโก้มากเลยต้องมีไปฝากท่านนะครับจะสักร้อยนะครับนะครับรุ่นยาสูงก็คือยุคก่อนๆเนี่ยเวลาไปทำงานเผยแพร่อิสลามเนี่ยพี่น้องครับการคือต้องอดทนจริงๆอ่ะทีไปได้บางทีกลับแทบจะไม่รอดรถนะรถถูกปล่อยลมมั่งนะครับโดนเข้ามาห้ามลงจากเวทีอะไรก็เกิดปัญหาแรกๆกับการยืนดัดสุนัขของท่านนบีเขาเรียกว่ารุ่นย่าสูงก็คือจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยย่าล้มหมดแล้วคือสะดวกในการที่จะเผยแพร่อิสลามเราจะเห็นว่าการเผยแพร่ยุคก่อนๆต้องไปนั่งตั้งใจฟังกันจริงๆเดี๋ยวนี้ครับมีสื่อต่างๆที่อยู่ข้างหน้าเราครับวันนี้ฮามิลาครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ชักชวนอยู่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้การเผยแพร่อิสลามเป็นเรื่องง่ายทีนี้จากนี้อยากจะเรียนกับพี่น้องเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่มันใกล้ตัวพี่น้องสังเกตอะไรไหมวันนี้ผมพูดถึงอะกีดะห์นั่นแหละครับอะกีดะห์ที่พี่น้องได้รู้จักนะครับเรื่องของการเชื่อโชคลางเนี่ยเราพูดในฐานะของผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงทำให้เป็นให้ตายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระองค์แต่ดูเหมือนว่าณสังคมเนี่ยเราไม่ได้ไปกล่าวร้ายกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือใครครับนี่เป็นความเชื่ออิสลามก็ต้องชัดเจนว่าอิสลามมีความเชื่ออย่างไรดูเหมือนว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาที่สื่อเข้ามาไปนะครับอาจจะเป็นสื่อทีวีสื่อที่อยู่ในมือของเราพี่น้องสังเกตไหมเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยบางทีมันแวบเข้ามาเนี่ยอันตรายแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยซึ่งขอบอกว่าความเชื่อนี่เป็นความเชื่อที่อิสลามไม่สนับสนุนให้เข้าไปนั่นก็คือเรื่องอะไรครับ
โชคลางเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าบางที่บางประเทศเขาเนี่ยนะครับเวลาจะพิสูจน์หลักฐานไม่ต้องมาเอากระเรื่องนิติวิทยาศาสตร์อะไรละไม่ต้องละนะครับไม่ต้องมาเรื่องของการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางด้านวิชาการดูเหมือนว่าจะใช้เดาดูเสาว่าจนกระทั่งถูกตอกย้ำนะครับในรายการข่าวต่างๆเนี่ยเราต้องกลับหันกลับมาถามตัวเราหรือว่าลูกหลานของเราว่าบางครั้งมันว่าพอมาเนี่ยเคยไหมบางครั้งผมคิดว่าบางครั้งเวลาเรายินอ๋อไม่ได้พัดพิงนะครับแต่เป็นเรื่องที่ในทีวีก็มีอยู่จะหาศพคนเนี่ยก็หายังไงดูดิให้ใครไปทำพิธีให้คนนั้นคนนี้คุณหมอคนนั้นโรงเรียนหมอมาจากไหนก็ไม่รู้แหละนะครับแล้วพี่น้องคิดไม่คิดหรือว่าบางทีเวลาเขาไอ้คนที่เราอยู่หน้าจอทีวีบางครั้งหัวใจของเรามันมีโอกาสว่าไปได้ตามเขาไปได้โอ้หมอคนนี้ดีนะมาเดินวนอยู่3รอบเสาว่าจะหาศพเจอเราเคยคิดไหมนะมันไม่แน่เราไปนะครับชัยตอนมันบอกว่ามันลงทหารมันพิธีเดียวที่จะทำให้คนลงไปกับมันในนรกก็คือเรื่องของชิริกชัยตอนมันมีความมุญาฮะดามันขยันนะมันขยันมากกว่าเราซะอีกมันรู้ว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสกับมันเนี่ยนะครับที่จะให้ผู้คนไปกับมันขอต่ออัลลอฮ์ว่าถ้าหากว่าพระองค์ทรงให้ฉันประวิงเวลาให้ฉันกลับไปหาพระองค์ณวันนั้นฉันรู้ว่าบ้านปลายของฉันคือนรกไหนๆก็จะไปแล้วฉันก็เหงาอ่ะเอาลูกหลานพวกของอาดัมไปด้วยกับฉันก็แล้วกันฉันไม่อยากจะไปคนเดียวแล้วก็รู้วิธีการเดียวที่อัลลอฮ์จะทรงโกรธพิโรธโกรธกิ้วก็คือเรื่องของการตั้งภาคีต่อพระองค์นั่นก็คือการตั้งชิริกการทำชิริกมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเวลาเนี่ยจะคุยกันเรื่องนี้ไปต้องครับฉะนั้นหนึ่งจากนั้นก็คือวิธีการก็คือทำอย่างไรที่จะให้ผู้คนนั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์บางทีเราดูภาพข่าวต่างๆวันนี้ก็หันกลับมาคิดบางทีเรามีความรู้สึกคล้อยตามโอ้หมอคนนี้น่าจะดีนะเออคนนั้นน่าจะโอ้สาวว่าจะเจอแล้วกับศพสาวว่าจะเจอแล้วกับบางทีเจอต้นไม้สักต้นนึงกี่ปีกี่ร้อยปีไม่รู้สำหรับผู้ศรัทธาคิดอย่างไรแต่คุณเขาคิดอย่างไรเราไม่ทราบแต่สิ่งที่มันสะท้อนก็คือต้นไม้กลายเป็นเรื่องของความให้โชคคนไปแล้วหินก้อนหนึ่งดูเหมือนว่ามันกลายที่จะให้จะมีให้คุณให้ถ้วยกับคนไปแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมฉะนั้นเราก็เป็นห่วงลูกหลานของเราเป็นห่วงตัวของเราว่าวันหนึ่งวันใดถ้าหากว่าเราคิดตามแบบนั้นไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราถ้าหากว่ากลับตัวกลับใจไม่ทันนี่คือสิ่งที่ท่านฉะนั้นสิ่งนี้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดวันนี้แต่เป็นนะครับบรรดารอซูลบรรดานบีของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงส่งมายังหน้าแผ่นดินเนี่ยเรื่องเดียวอัลลอฮ์ส่งท่านรอซูลมาท่านมาตั้งแต่เริ่มแรกท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาประมาณสัก1000ปี10ศตวรรษนะครับตามที่นักวิชาการได้วิเคราะห์นะครับจำนวนวัลลอฮ์อะลัมกับเวลาเริ่มมาตั้งแต่ไหนเริ่มมาตั้งแต่ท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามกี่ปีครับ1000เว้นไว้9เว้นไว้50นี่ก็คือ950ปีกับการยืนหยัดของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามครับยาอายุฮันนาสนะครับวะบุดุลลอฮ์วะบุดุวะลาตุชริกูบิฮิชัยอันนะครับหรือท่านนบีนูห์ได้กล่าวว่าโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายบรรดาประชาชนทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์เถอะศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวแล้วพวกท่านจะพบกับชัยชนะแต่ณเวลานั้นคือหลังจากท่านนบีนูห์เนี่ยประมาณหลังจากท่านนบีอาดัมประมาณ1000ปีเนี่ยก็เป็นลูกหลานของท่านนบีหลังจากนั้นมามันก็เริ่มแรกมาจากนี่แหละคือเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์เรื่องของการ
เตาไฮด์เริ่มแรกมาตั้งแต่ยุคนั้นเริ่มมาจากอะไรก่อนพี่น้องครับเริ่มมาจากคนยุคนั้นยุคสมัยของท่านนบีนัวคือนบีนัวนบีเนี่ยพี่น้องครับนบีของอัลลอฮ์แต่ละท่านเนี่ยไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ยุคนั้นเป็นยุคของเมืองบาบิลบาบิโลนนะครับยุคเมโสโปเตเมียนะครับหรือยุคของเมืองอิรักปัจจุบันเนี่ยกินไปทั้งนะครับทั้งหมดในคาบสมุทรนั้นผู้คนจะมีการบูชาคนซึ่งกันและกันก็มีบางกลุ่มก็เชื่อถือต่อบรรดานักบวชของเขาบางคนก็ตั้งตัวเป็นนักบวชบางกลุ่มชนก็นับถือบูชาไฟครับจะสักการะครับสักการะครับบางกลุ่มก็บูชาดวงอาทิตย์หรือบางกลุ่มเป็นผู้ที่ออกแบบพระเจ้าเองก็มีสิ่งที่ท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามได้บอกกับเขานะครับว่าศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์แต่ก็ถูกเจาะเย้ยถากถางแต่แล้วมีหนามซ้ำคนที่ใกล้ตัวท่านนบีนูลูกกับภรรยากลับกลายเป็นศัตรูอีกนบีนูไม่ได้ทำอย่างอื่นครับนบีนูนั่นครับคืองานของท่านที่จะประทังชีวิตเนี่ยก็เป็นช่างไม้ธรรมดาคนนึงแต่บุคคลในยุคนั้นที่เป็นคนร่ำรวยในยุคนั้นคนที่มีอิทธิพลในยุคนั้นก็คิดว่าถ้านัวเอาพูดเอาเรื่องนี้มาพูดเดี๋ยวธุรกิจก็เจ๊งบางคนถากถางท่านนบีด้วยว่านัวแกเป็นนบีตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานหรือวันนี้ตอนเช้าหรือตอนเย็นคำพูดที่ถากถางท่านนบีด้วยแต่ท่านนบีด้วยทำอะไรครับเอาซ่อมซ่อมบัตรหน้าที่ฉันคือการเผยแพร่หน้าที่ฉันคือการบอกกล่าวเรื่องราวดีๆให้กับพวกท่านทั้งหลายครับผมทำหลุดไปแล้วตะกู้ติดยังไงแล้ววันนี้ติดเสื้อเลยจ้ะโอ้โหนี่เหมือนก็อยู่หน้าทำเนียบขาวเลยนะเนี่ย พี่น้องครับพี่น้องที่รักของเราครับเรื่องของการยืนหยัดอะกีดะห์ต่อรอมาตั้งสมัยของท่านนบีนัวอะไรที่สลามถูกดูหมิ่นดูแค้นถากถางมากมายแต่ตอนมันมีวิธีของชัยฏอนก็คือเวลามีคนตายเนี่ยสมมติในหมู่บ้านหนึ่งไปหาอ่านในตัฟซีรได้นะครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับรายละเอียดจะมีเยอะอยู่คนยุคนั้นเนี่ยนะครับจะมีคนดีๆที่ซอลแลคนเรียกว่าคนซอลแลนะคนดีคนในยุคนั้นคนต้อนรับอาจารย์ยูซุฟพงกวีนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวสักครู่ขอบคุณครับท่านมากนะครับทีนี้พี่น้องที่รักของเราครับก็เวลาคนพวกนี้คือคนเวลาคนดีๆเนี่ยครับก็จะมีเวลาคนดีๆคนเหล่านี้ตายไปเนี่ยทำยังไงคนก็นึกถึงอยากเห็นนึกถึงแล้วก็พูดถึงความดีของเขาใช่ไหมนึกถึงพูดถึงความดีแล้วก็อยากจะให้คนเขาตายไปแล้วเนี่ยเช่นตอนวิธีของมันก็คือทำอย่างไรที่จะให้คนเนี่ยได้บูชากับบรรดาบุคคลเหล่านี้นะครับวิธีของมันก็คือพยายามที่จะพูดนะครับใช้คำพูดกับผู้คนนะครับโดยชัยฏอนมันมีความสามารถของมันอยู่แล้วท่านเห็นเป็นประการใดกับคนคนนี้วิธีนะครับคิดเห็นเป็นประการใดนี่เราบางคนคนหนึ่งก็โอ้โหคนนี้เรารู้สึกว่าเรารักเขานะขณะเขามีชีวิตอยู่อามานคนดีเขาปฏิบัติคุณงามความดีมากคือคนเขาคนที่เป็นคนดีก็ปรากฏว่าอย่างไรครับถ้าท่านอยากจะเห็นหน้าเขาทุกวันทำไมทำอย่างไรที่จะให้เห็นหน้าเขาทุกวันจะแนะให้ไหมเริ่มจากการอะไรครับท่านก็ทำเป็นรูปเข้ามาสิณเวลาใครที่มองถึงประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเราจะพบว่าในกลุ่มของเมืองโซดอมนะครับเมืองยังเมโสโปเตเมียนะครับในอิรักนะครับปัจจุบันก็จะมีซากปรักหักพังส่วนมากเลยจะเป็นรูปสลักที่ถูกบูชาที่เป็นบรรดาเทพเจ้าต่างๆปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นเริ่มมาจากอะไรครับจากการที่เขาบอกว่าถ้าอยากได้เห็นทุกวันก็ปั้นมาแล้วก็ท่านก็จะได้เห็นหน้าเขาทุกวันนะครับประชาชนก็เออทำอย่างนี้ดีจนกระทั่งกลายเป็นประเพณีกันขึ้นมาคนไหนเป็นคนดีก็มีรูปของคนนั้นเข้าไปอยู่นะครับตามหมู่บ้านของเขาชุมชนของเขานี่กำลังพูดถึงยุคสมัยของท่านนบีนัวอะไรฮิสลามครับในช่วงนั้นจนกระทั่งมันก็มีความจนกระทั่งผู้คนก็หลากหลายเขาเชื่อมั่นเขาเกิดความรู้สึกไม่มีความเชื่อที่เบี่ยงเบนไปสู่การเชื่อการตั้งภาคีต่อแล้วท่านนบีนัวก็ทำงานแบบนี้
ครับ950ปีนะครับก็มีรายละเอียดอยู่มากมายจนกระทั่งนบีนูห์อย่างที่เรียนว่าทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนถ้ากลับมาถามเราตอนเนี้ยพี่น้องครับเราไม่ไหวหรอกอายุเราไม่ถึงความสามารถของเราไม่ได้แต่เพียงว่าขณะที่เราขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้เรายืนหยัดในการที่จะให้อะกีดะห์ของเรานั้นมีความมั่นคงต่ออัลลอฮ์อะไรที่มันเกิดข้างหน้าของเราเนี่ยนะครับสิ่งอะไรที่มันบั่นทอนอะกีดะห์ของเราขอให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าสิ่งนี้จะขอให้อย่าเข้าไปใกล้รวมทั้งลูกหลานของเราสรุปแล้วพี่น้องครับนบีนูห์ทำงานขนาดนั้นได้รับผู้คนมาไม่ถึง100คนน่ะกับ900กว่าปีของท่านแต่การยืนหยัดของท่านเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้ทราบว่านบีทุกท่านนบีนูห์ต่อมาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามต่อมาท่านนบีหลายๆนบีทุกท่านไม่มีงานอื่นที่มีความภูมิใจจะอัลเลาะห์ให้คืองานเผยแพร่อิสลามตกมาถึงท่านนบีอีซานะครับจากนบีอีซามาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประมาณ500กว่าปีวัลลอฮุอะลัมกับจำนวนของเวลาผู้คนก็หันห่างออกไปแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีนบีมาแล้วก็เรื่องนึงทำไมอัลลอฮ์ไม่สอนให้เขาทำการค้าเกษตรมนุษย์เป็นอยู่แล้วทำการค้าอย่างไรเกษตรจะทำอย่างไรจะปลูกอินทผลัมอย่างไรจะค้าขายอย่างไรแต่อย่างทุกคนมีความเข้าใจแต่เรื่องหนึ่งที่ชัยฏอนมาเข้ามาก็คือเรื่องของการตั้งภาคีต่อรับมาในแฝงมาในรูปของการค้าแฝงมาในรูปของการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั่นเป็นน้องที่รักของเราครับเรื่องหนึ่งนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการเชื่อโชคลางเนี่ยพี่น้องครับทีนี้ความเชื่อของมุสลิมอันนี้พูดถึงมุสลิมนะครับคำว่ามุสลิมคือไม่ใช่หมายรวมว่าทุกคนแต่พี่น้องที่รักของเราครับมันมีเรื่องราวที่อยากจะคุยอย่างนี้ครับว่ากว่าจะพูดกันก็คือความเชื่อของมุสลิมครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีมาประสบกับเราล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮ์ทางนั้นกฎกระดับที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับการกำหนดสภาวะทุกอย่างนั้นมาจากพระองค์นะครับนี่ว่าสิ่งนี้มันเข้ามาเป็นนะครับสังเกตไหมบางทีเนี่ยการเรียนแบบก็เป็นความสิ่งหนึ่งที่มันอันตรายผมเคยถามตัวเองเมื่อก่อนมีรถเก่าๆอยู่คันหนึ่งสมัยแรกๆเห็นเขาแขวนกันผมก็เลยไปซื้ออันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะผมไม่รู้ว่าใครเรียนแบบใครผมไม่รู้อ่ะนะใช่ไหมเอากุรอานไปพี่น้องครับว่าคิดว่ามันดีหรือไม่ดีล่ะมันผมถึงเรียนว่าถึงแม้บางคนบอกอ๋อในกุรอานนี่ใช่ไหมเอากุรอานแขวนไม่ดีเหรอสุรยาซีนนะเนี่ยใช่ไหมมีอัลลอฮ์มีมุฮัมมัดครับต้องกระทั่งกลายเป็นว่ามันอยู่แค่ที่ตู้ก๋วยเตี๋ยวก็มีอยู่แค่นั้นน่ะกลายเป็นเชื่อเอาสัญญาณวัตถุมีแบบนี้ติดที่ตู้อาหารกินได้แต่ไปทำมากินวัวเตี้ยกันไปเป็นแถวปัญหาเกิดใช่ไหมโอ้โหหงายท้องจานดำนี่ต้องเดี๋ยวจะกระโดดจานดำโอ้โหปัดนะเนี่ยเราก็ไม่ให้ความใส่ใจใช่ไหมวัวเตี้ยมาวัวเตี้ยมาทางนี้กินไปกินโอ้โหมีเพื่อนผมเฮ้ยทำไมแม่บ้านผัดกะเพราอร่อยจังก่อนอีกนะหนูก็กินไปตั้งกี่กิโลแล้วก็ไม่รู้นี่ครับสิ่งที่เราไม่ให้ความสำคัญตรงนี้ไปนะครับผมคิดเองผมคิดคือเมื่อก่อนอย่างที่เรียนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอามาติดมาคิดไปคิดมาเฮ้ยถ้าหากว่าตายไปขนาดที่เรามีความเชื่อว่าสติ๊กเกอร์ที่มันติดที่หน้ารถของเราเนี่ยมันทำให้เรารอดเราจะคิดยังไงชิริกไหมพี่น้องครับมันเข้ามาอย่างว่าในหัวใจของเรามันมาแบบไม่รู้ตัวบางทีมันแค่แวบเดียวมาเนี่ยอะกีดะห์พัง บางทีเราคิดว่าอ๋อไอ้ที่เรารอดมาวันนี้ก็เพราะว่าเอาสติ๊กเกอร์มาวานภรรยาซื้อสติ๊กเกอร์สวยมาได้จากงานไหนก็ไม่รู้ นะครับสติ๊กเกอร์ที่เขียนสุรยาซีนอย่างเงี้ยแล้วเอาลบไปไหนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถึงจะบอกว่าเรื่องของชีริกเนี่ยมันเข้ามาคลืบคานมาในสังคมการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยทุกวันแม้กระทั่งอะไรโทรศัพท์อยู่ในมือของเราเนี่ยแหละพี่น้องครับมันแฝงเข้ามาในตอนนี้ล่าสุดถือว่ามีบริษัทโทรศัพท์นะครับของค่ายเนี่ยบางค่ายเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษกับการให้เลขสวยเดี๋ยวจะซื้อไหมล่ะมาไหม
ป้าหมายจุดประสงค์คือเพราะว่าคนที่ซื้อเป้าอะไรซื้อเลขสวยๆไปแล้วเนี่ยจะโชคดีมันก็มาอีกแล้วถ้าหากว่าเราไม่พูดอักีดะห์ถ้าหากว่าเราไม่พูดถึงอัลลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ให้มากๆอะไรมันจะเกิดขึ้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันแฝงมาในรูปของทะเบียนรถก็มีเบอร์โทรศัพท์ก็มานะครับรุ่นก่อนๆก็มีแฝงมาเรื่องเข็มขัดเหล็กอะไรไม่รู้เข็มขัดอะไรเขาเรียกหินใช่ไหมแฝงมากับหินเนี่ยมันมาจนกระทั่งบอกว่าสิ่งต่างๆนี้มันสามารถจะให้คุณให้โทษกับคนได้แล้วถ้าหากว่าเราเชื่อแบบนั้นมันเข้าข่ายชีริกหรือเปล่ามาอันตรายไหมเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วเรื่องราววันนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนครับผมกลับไปถึงช่วงก่อนสมัยของท่านยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเชื่อแบบนี้ยุคยะฮิลียะห์ยุคมืด darkness ที่เขาเรียกกันยุคป่าเถื่อนยุคมืดสนิทไม่มีมิตรสหายยุคนั้นครับยุคมืดสนิทเขามีความเชื่อแบบนี้แหละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนจากอัลลอฮ์มาให้เขาออกห่างจากสิ่งนี้พี่น้องครับชาวอาหรับเนี่ยนะยุคที่เขาเดินทางเขาทำการค้าขายซึ่งคนที่ค้าขายเนี่ยมักจะมีความเชื่อซึ่งปัจจุบันอาจจะมันก็ใกล้ๆเคียงกันนะผมว่าเวลาทำเงินจะให้มีการค้าการประกอบธุรกิจได้รับความสำเร็จเนี่ยอาจจะมีนู่นเนี่ยมาคงมาแขวนแต่ยุคสมัยของท่านก่อนยุคสมัยที่ท่านอุมัรได้เล่าให้ท่านนบีฟังว่าตอนที่ท่านไปเดินทางไปทำการค้าเนี่ยกลุ่มชนของท่านนะครับหรือชาวอาหรับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะทำการก่อนไปก็ตะวาฟกาบาก่อนแต่ไม่ได้ตะวาฟอย่างที่ท่านนบีได้นำเอาการตะวาฟกาบาอย่างท่านนบีอิบรอฮีมมานะครับคือทำคือมันหลายพันปีมาแล้วจนกระทั่งการตะวาฟรอบกาบานั่นคือการบูชายันก็มีการเสี่ยงทายการเสี่ยงโชคการปล่อยนกการอะไรเดี๋ยวจะมีเรื่องราวพวกนี้นะครับถ้ามีเวลาจะคุยกันพี่น้องครับท่านอุมัรบอกว่าพวกเราได้รวบรวมเล่าถึงเหตุการณ์นะครับสภาพการในยุคนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือเขาจะเลือกก่อนที่จะเดินทางเขาจะเลือกหินสวยๆไปกำมือหนึ่งหรือบางคนก็จะเลือกพระเจ้าด้วยกับตัวเองด้วยกับการเอาก้อนหินนั้นสมมุติว่าเป็นพระเจ้าในยะวัตหาก็มีพระเจ้าอย่างนี้แล้วจะทำให้การค้าดีขึ้นพอไปลงพักที่หนึ่งที่ใดก็จะไปเอาหินนะตรงนั้นนะครับหาได้คือในทะเลทรายเขาจะเลือกหินมาสักกอบกำมือหนึ่งก็ตามจำนวนหนึ่งก็ตามเขาจะเลือกเอาหินที่สวยที่สุดเนี่ยมาบูชาสมมุติว่านี่คือพระเจ้าอย่างนั้นเลยนะครับส่วนหินที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกก็กลายเป็นที่เอามาตั้งเตาชงน้ำชากันไปแล้วก็บูชาอยู่ตรงนั้นแหละครับพอเสร็จแล้วพอจะเคลื่อนย้ายไปอีกมุมหนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยก็ทิ้งก้อนหินพระเจ้าตรงนั้นทิ้งไว้ที่เดิมพอจะเดินทางไปครับไปพักที่หนึ่งที่ใดก็ไปตั้งสมมุติเอาพระเจ้าจากหินก้อนหินดีทรายทั้งหลายที่บรรดาชาวยะฮิยายุคนั้นมาสมมุติว่าเป็นพระเจ้ามันยิ่งกว่านั้นสินะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำอิสลามมาบอกนะครับเอาเรื่องราวดีๆมาบอกกับพวกเขาเนี่ยพี่น้องครับความเชื่อพวกนี้มาจนกระทั่งถึงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เป็นเรื่องที่ยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เผยแพร่อิสลามแรกๆคือในยุคแรกๆเนี่ยผู้ที่รับอิสลามใหม่ๆก็มีคือสหายบักของท่านอบีวากิดอัลไลซีนะครับได้เคยพูดกับท่านอบีครับว่านะครับบอกที่ครับว่าขอรัชนามาอัลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลาฮุนัยน์นะดูฮะดัสซะฮูอะฮดินบิกุฟรินวะลิลมุชริกีนซิตรอตุนยะกูฟูนาอันดะฮาวะบุนูนาตูนบิฮานะครับในหะดีษบอกครับว่าท่านวากิดอัลไลฮีได้บอกครับว่าพวกเราได้ออกไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปณที่ไหนครับที่ฮูไนน์เป็นเรื่องของสงครามฮูไนน์ฮูไนน์นี่เป็นสถานที่นะครับ
ป็นชื่อลำธารด้านตะวันออกของเมืองมักกะที่เราได้ยินว่าสงครามฮูไนอยู่ประจำใช่ไหมครับอยู่ห่างจากเมืองมักกะประมาณสัก10กว่าไมล์ก็ไม่ไกลจากถ้าใครไปมักกะตอนนี้ยังไปไม่ได้นะลองไปแค่ใกล้ๆไม่ไกลจากมักกะเท่าไหร่ครับประมาณ10กว่าไมล์ครับออกไปทำสงครามกับเผ่าฮาวาซินที่นั่นนะครับบอกว่าขณะที่พวกเราเพิ่งจะเป็นมุสลิมใหม่นะครับท่านอบีวากิดอัลไลซีครับได้บอกกับท่านนบีคือท่านเพิ่งรักอิสลามใหม่ๆแล้วก็เคยเห็นอะไรครับสำหรับพวกมุชริกีนนั้นมีต้นพุทราต้นหนึ่งที่พวกเขาใช้เป็นที่ชุมนุมและเป็นที่กำการบวงสวงนะครับบวงสวงอาวุธของพวกเขาคือณที่ฮูไนนะครับใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านวากิดได้เล่ากับท่านนบีนะครับบอกว่าตรงนั้นจะมีต้นพุทรานะครับอยู่ต้นหนึ่งต้นพุทราต้นนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นต้นพุทราเป็นสถานที่แห่งการที่คนที่จะไปทำสงครามเนี่ยชาวกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธานะพวกกุฟาร์ทั้งหลายมุชริกีนทั้งหลายเนี่ย เขาจะไปเอาเรื่องเอาชัยกับต้นพุทราต้นนี้นะครับยังไงครับคือเอาดาบไปแขวนมีไหมเรามีไหมมันคล้ายๆกันกับหลายๆพื้นที่หลายที่ไหมกับหลายๆประเทศเขาก็ทำคล้ายๆกันเลยใช่ไหมเราลองดูภาพนะครับหรือเอาโล่เอาอาวุธนะครับหรือเอาม้าไปวนอะไรเงี้ยประมาณนี้อะไรก็เกี่ยวกับเรื่องสงครามนายยะว่าไปเอาฤกษ์เอาชัยกับต้นพุทราต้นนั้นก็แขวนกันเต็มไปหมดตอนนี้ท่านวากิดบอกว่าคือผ่านไปก็ยังไงครับเมื่อพวกเราเดินผ่านต้นพุทราต้นหนึ่งพวกเราจึงได้พูดกับท่านรอซูลพูดท่านได้เล่าเกี่ยวกับตนเองว่าคือเห็นชาวกูเรชมักกะชาวทั้งหลายที่เขาทำบอกว่าเห็นอย่างนี้นะครับก็บอกกับท่านนบีนะครับบอกว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นนี้โอ้ท่านรอซูลขอท่านได้จัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้ให้กับพวกเราสักต้นนึงนี่มาละยุคแรกๆต้องขอบอกก่อนนะครับว่ายุคนั้นนะครับอย่างที่ท่านวากิดได้เล่าขนาดที่เรารับอิสลามใหม่ๆบอกนบีครับชาวพวกกุเรชพวกกุฟาร์พวกนี้ครับมุชริกพวกนี้เขามีต้นพุทราศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านนบีจับต้นไม้แบบนี้สักต้นหนึ่งไหมจุดประสงค์เพื่ออะไรครับเขาบอกว่าเช่นที่พวกเขามีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ท่านรอซูลบอกว่าอย่างไรครับท่านนบีใจหายเลยบอกอัลนบีได้บอกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนบีได้กล่าวนามของอัลลอฮ์อย่างเสียงดังมีความรู้สึกว่าตระหนักแล้วก็ตกใจกับคำร้องขอหรือคำปรารภของมุสลิมใหม่ท่านนั้นท่านนบีบอกนะครับว่าที่พวกท่านพูดนั้นเป็นการทำเรียนแบบกันขอสาบานด้วยกับผู้ที่มีชีวิตอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอสาบานต่อแล้วมันก็เหมือนกับที่บรรดาอิสราเอลเคยพูดกับมูซาว่ามันมีร่องรอยอยู่ใช่ไหมพวกกลุ่มชนของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็เคยพูดลักษณะแบบนี้แหละบอกว่าอย่างไรท่านจงให้มีพระเจ้าสักองค์หนึ่งสำหรับพวกเราเช่นเดียวกับที่พวกเขามีซึ่งพวกเขามีตั้งหลายองค์มูซาตอบว่าแท้จริงพวกท่านเป็นพวกที่โง่เขลาเบาปัญญาเพราะนั้นครับเราติดกันไว้หนึ่งเมื่อกี้เรื่องราวที่ซอฮาบะห์ท่านนั้นได้พูดกับท่านนบีถามกับท่านนบีนะครับคืออยากจะทำตามที่บรรดากุฟาร์เขาทำจะเอาฤกษ์เอาชัยกับต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ให้ท่านนบีท่านนบีครับเราจะทำแบบนี้เอาต้นไม้สมมุติมาสักต้นหนึ่งไหมนบีใจหายอ่ะนบีมีความรู้สึกโอ้เป็นห่วงซอฮาบะห์แต่ก็นั่นเป็นช่วงนั้นเขาบอกนั่นเป็นช่วงแรกๆนะครับมีหลายบางชนบางท่านเนี่ยรับเพิ่งอิสลามแต่มีความเชื่อเดิมๆอยู่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับเป็นประมาณนั้นพี่น้องครับทีนี้นี่ก็เรื่องหนึ่งต่อมาที่ผมนำไปกับพี่น้องถึงเรื่องของการทำธุรกิจการค้าบางทีแล้วเนี่ยพี่น้องครับเราอาจจะเคยเห็นการทำการค้าที่ดีที่สุดทำการค้าแบบไหนทำการค้าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นตัวอย่างให้กับเราพี่น้องเคยเห็นไหมนะครับแต่ในสังคมมุสลิมเราตอนนี้คงจะไม่ค่อยมีแล้วนะบางทีใครที่ซื้อ
จ้าแรกครับสมมุติผมเป็นใช่ไหมเป็นเอาแบงค์เนี่ยใช่ไหมไปแตะที่อะไรที่ของอาจจะเป็นพืชผักผลไม้อะไรก็แต่ในยะว่าอะไรมันจะขายดีจะขายดีนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ในอิสลามห้ามปฏิบัติห้ามทำคนหนึ่งใครเขาจะทำปล่อยเขาเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราหน้าที่เราคือขายให้อย่างซื่อสัตย์อย่าคดอย่าโกงตาช่างอย่าอิจฉาคนใกล้ๆกันนะหน้าที่เราคือขายแบบซื่อสัตย์เราเชื่อว่าอัลลอฮฺจะทรงให้นะครับให้ริสกีปัจจัยเนี่ยนะครับมาจากความซื่อสัตย์ไม่ใช่มาจากเรื่องของโชคของรางอะไรทั้งหลายนะครับบางทีเอาต้นไม้ขายของทั้งวันชีวิตผูกกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นนางกวักต้นกวักอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยวเขาเรียกกันใช่ไหมมันเป็นการดูถูกตัวเองมากๆเลยชีวิตมีแค่นั้นหรือใครเขาจะทำเรื่องของเขาอันนั้นเราไม่ได้ไปไม่เคยเกี่ยวกับเขาแต่สำหรับมุสลิมนะทำได้ไหมใช่ทำคิดแบบง่ายๆเลยมันทำไม่ได้อ่ะบางทีอยากจะให้มันมีความขลังสักนิดนึงไปเอาน้ำมนต์จากที่ไหนมาก็ไม่รู้อันน้ำมนต์มาทำอะไรผมเห็นเด็กๆแต่ผมเคยเห็นพวกเนี้ยแล้วผมก็ถามคุณพ่อผมบอกว่าป๋าทำได้หรือป๋าบอกทำได้ยังไงล่ะมุชริกป๋าพูดภาษาคนชาวบ้านนะเอาทีนี้มันก็มีว่ามันมีเรื่องเล่าต่างๆไปนะครับเรื่องคนนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเอาน้ำมนต์มาคนอื่นก็ทำได้เราก็ทำได้เอาคนที่ทำน้ำมนต์คือใครอ่ะนั่นแหละมันก็มีข้ออ้างอย่างนี้ครับว่า เอ้าขอบาปนะก็มันทำมาจากมุสลิมอ่ะใช่ไหมก็ทำมาจากมุสลิมนี่คนนี้ก็เป็นอิหม่ามนะเป็นนู่นนี่นะเป็นคนที่มีความรู้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนต่างประเทศมาเขาทำได้ถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยมันต้องได้ถึงขนาดเขาเป็นผู้รู้นี่นี่ไงที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมใช่เขาละหมาดนะตั้ง5เวลาประมาณนี้แล้วมีเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าผมได้ยินตั้งเด็กๆเลยเรื่องเล่าคนเนี่ยคนที่ทำพิธีให้น้ำไอ้น้ำมนต์เนี่ยน้ำที่จะมาทำอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเวลาเขาละหมาดเนี่ยนะมีสตอรี่ของเขามีเรื่องเล่าละหมาดจนกระทั่งผ้าสยดาปลิวสั่นลอยโอ้โหสร้างแบบมีสตอรี่อะไรมากมายพี่น้องครับแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องพูดอะกีดะห์กันบ่อยๆเราก็ต้องบอกกันเราก็ต้องคุยกันอยู่ใช่ไหมบ้างนะมันเกิดขึ้นจริงๆคนคนนี้คือตกลงว่าการละหมาดเป้าหมายคืออะไรนั่นน่ะสิความหมายให้ป้าสัญญาสั่นเหรอความหมายให้สัญญาความหมายให้เกิดความขลังในตัวเองพี่น้องครับต้องคิดใหม่พูดคิดผิดคิดใหม่กันเลยสำหรับคนที่คิดแบบนี้ไปนะครับเอาน้ำมนต์มาปุ๊บโอ้โหบางทีอย่างนี้จริงๆผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะผมตอนเด็กๆเคยเจอเอาไปเอาน้ำมนต์มาพอน้ำมนต์แล้วไปยังไงครับมันเป็นการงานที่เราพูดกันตะกู้ว่ากระโดกกระดัดกำหนดสภาวะมานะอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากใครใครจะเป็นจะตายไม่ใช่เราฉะนั้นเวลาที่คนตายเนี่ยคนนั้นก็เสียชีวิตซิมเราเสียชีวิตเนี่ยเขาถึงไม่สนับสนุนให้พูดถึงอะไรครับประวัติคุณงามความดีของคนนั้นก่อนที่จะนำไปละหมาดพี่น้องเคยเห็นไหมเพราะคนคนหนึ่งนะครับที่ก็เสียชีวิตระหว่างเขากับอัลลอฮ์แล้วอันนี้เขาก็จะมีเรื่องครับเดี๋ยวกดพักไอ้เรื่องนั้นไปแวะนี่หน่อยแล้วกันไหนก็ไหนแล้วพี่น้องครับเวลาคนเสียชีวิตก็จะมีพิธีกรโฆษกนะครับบางทีกะทิในมัสยิดแต่ละคนคนนี้ทำความดีความชอบไว้กับสังคมอย่างมากมายพี่น้องครับไปทำพัดปีนั้นได้สร้างทำนุบำรุงอุ้ยพูดความดีหมดเลยก่อนที่จะละหมาดจะนาซานะแล้วก็คนเยอะโอ้คนโอ้ชื่นชมมากเลยปรากฏว่าวันนั้นก็มีภรรยาของคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็อยู่ด้วยแล้วก็ลูกชายด้วยลูกเขาด้วยพูดถึงความดีประมาณสักนานแหละสิบเป็นสิบนาทีอ่ะ
จนกระทั่งภรรยาของคนที่ตายสะกิดลูกอ่ะเด็ดไปเปิดโลหรือใช้ป๋าเราหรือเปล่าไปน้องเข้าใจป่ะไปเปิดฝาโลดูสิไอ้ที่บังเขาบอกฝากันอย่างนั้นอย่างนั้นไปเปิดรู้ผิดคนใส่มาหยัดผิดคนมันเปล่าละไว้ในฐานที่เข้าใจไปน้องครับนี่ไงสิ่งเล่ามันเล่าให้ฟังนะครับโดยประมาณนั้นไปน้องครับก็เช่นกันนะครับอย่างเรื่องของเนี่ยเรื่องของชีริกที่มันมาจากทุกรูปแบบไปน้องครับน้ำมนต์อ้าวอัลลอฮ์จะให้คนเป็นคนตายนะพระองค์ไม่ใช่ว่าน้ำจากเดือนไหนไม่ใช่น้ำที่มาจากใครมันมีวิธีการมีวิธีที่ท่านนบีทำอย่างนั้นอะไรที่ท่านนบีไม่ได้ทำไม่มีถึงแม้จะบอกว่าผู้รู้คนนั้นรวบรวมจากหนังสือเล่มนั้นนะครับรวมไปถึงเนี่ยจริงๆมีเวลาจะพูดถึงนักซอฮาบะห์และทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่ที่เขากำลังจะทำกันอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องครับปรากฏว่ามีคนมุสลิมก็บอกวันนี้มันมีทางบ้านผมในจังหวัดชนเนี่ยมีกำลังเขาจะมีเดินทางกันไงถึงหน้าปีของเขาก็ปรากฏว่าสมัยก่อนก็นั่งรถบัสนั่นแหละปรากฏว่าคนกลุ่มหนึ่งเขาไปแต่กลุ่มหนึ่งไปอีกรถอีกคันนี่กลุ่มแค่ไปข้างหน้ารถไปคว่ำตายกันไปหลายคนแต่กลุ่มที่ไปที่หลังบอกดีนะเนี่ยเราเอาน้ำมนต์ตกีเราพรมหน้าก่อนที่จะเดินทางบอกว่าทำไมได้น้ำมนต์ตกีนี่เซ็ตเลยเนี่ยพี่น้องว่ามันยังมีอยู่ไหมในโลกมันก็มีถึงได้เรียนกับพี่น้องว่าอย่าเรื่องของชีริกและบาปโทษอื่นนะพี่น้องครับอัลลอฮ์นั้นจะถ้าอัตเตาบ้านนะเตาบ้านนะครับอิสติฟาร์ให้มากถ้าหากวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดื่องอิสลามพระองค์ด้วยกับความเมตตาของพระองค์พระองค์จะทรงให้อภัยเรื่องของชีริกพี่น้องครับมันเป็นเรื่องของความมันอันตรายขนาดว่าถ้าว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองยังขืนทำอยู่เนี่ยนะครับเป็นบาปโทษที่เขาจะต้องไปอยู่ในนรกอ่ะเราไม่ได้เอานรกมาแจกแต่เรากำลังจะบอกกับพี่น้องว่าบาปโทษแบบนี้นะครับไม่มีใครหรอกนะครับที่จะให้สวรรค์นรกก็ได้นอกจากที่พระองค์จะทรงให้ครับถ้าเขาทำดีเอาเรื่องนึงไปละนะครับจริงๆมีหลายเรื่องคร่าวๆพี่น้องครับเรื่องของหมอดูนั้นทางอิสลามว่าอย่างไรหมอดูพี่น้องเห็นไหมเวลาเปิดทีวีเห็นไหมครับทุกวันเนี่ยกำลังจะดูข่าวอะไรนะจากบอลอยู่เนี่ยอ้าวอยู่ตัดมาเรื่องหมอดูเฉยนะเอาไปดูข่าวนี่ยังไม่เจอว่า60วันแล้ว2เดือน3เดือนยังไม่เจอเลยจะหาหมอคนไหนไปพิสูจน์ก็ไม่รู้แหละนะครับเนี่ยเอาตัดมาปุ๊บวันนี้ดวงจะดีพี่น้องเคยไหมอันตรายพี่น้องครับบางทีเราเลื่อนโทรศัพท์หรือเราดูทีวีเนี่ยบางทีเขามีรายการพวกนี้ถามว่าเราจะบอกลูกหลานของเราอย่างไรอ่ะบางทีเราก็แววเหมือนกันนะบ้างสมมติเฮ้ยเราเกิดวันนี้เนี่ยสมมติเกิดวันอาทิตย์เขาก็บอกวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันนี้นะเดินทางพูดนี่นะอย่าไปทางนี้อะไรเนี่ยปรากฏว่าบางทีมันวาบหนึ่งในความรู้สึกของเราอ่ะบ้างวาบหนึ่งที่คิดตามเขาอ่ะแนะนำว่าเปิดออกไปเลยไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปให้ความสำคัญไม่ต้องไปใส่ใจกับอะไรกับสิ่งพวกนี้เพราะชัยฏอนมันบอกว่ามันอยู่ในซี่เส้นในเส้นเนี่ยในตามร่างในเส้นเลือดของเราเนี่ยถ้าวาบดึงเราเผอิญเราก็เกิดวันนี้เหมือนกันเว้ยวันนี้ไม่ไปค้าขายดีกว่าถ้าหากว่าพูดออกมาอย่างนี้ถ้าหากว่านึกแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับอากีดะห์ถ้าไปเชื่อตามข่าวว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายครับไปดูครับอีกเรื่องนึงครับผมมีเป็นอีกเรื่องที่ท่านนบีพูดกับเราอย่างนี้ครับว่าเรื่องหมอดูเพราะนั้นครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่อันเกเป็นสิ่งที่อันเล่นลับครับลาอยู่อัลลิมูมาฟีกอดันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่านะครับไม่มีอนะพระองค์ไม่มีใครรู้นะครับวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาฟีกอดนะครับพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นณพระองค์อิลลัลลอฮ์เว้นแต่พระองค์เท่านั้นลาอยู่อัลลิมูมาเฟียกอดันไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับณวันพรุ่งนี้อิลลัลลอฮ์เว้นแต่พระองค์ลาอยู่อัลลิมาตายะติยัลมัตรอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรฝนจะตกนะไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรที่ฝนจะตกฝนตั้งเขามาปุ๊บในเรื่องฝนในอันตรายบางเรื่องฝนมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าใคร
นบียกตัวอย่างเนี่ยเรื่องฝนนะครับเรื่องเนี้ยนะครับหรือเรื่องดวงดาวเนี่ยคนนบีบอกตั้งข้อสังเกตว่ายุคใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยจะมีกลุ่มชนที่เช้าเป็นผู้ศรัทธาเย็นเป็นผู้ที่ปฏิเสธนบีบอกให้คำระวังกับคนนะครับเป็นศรัทธาคือละหมาดนั่นแหละซะกาตทำฮัจญ์ทุกอย่างทำเหมือนกับที่มุสลิมทำแต่เช้าเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วเย็นเป็นผู้ปฏิเสธพอเย็นเป็นผู้ศรัทธาเช้าปฏิเสธและด้วยกับอะไรเพียงแค่คำพูดอย่างเงี้ยฝนนี่ตกเพราะว่าดาวเมื่อคืนมันมีดาวดวงนี้แค่นี้เองสาเหตุที่ฝนตกเพราะมีดวงดาวเดือนนี้มันพาดผ่านมาแล้วมันก็เป็นสาเหตุให้ฝนตกนี่คือศรัทธาต่ออะไรดวงดาวแต่ถ้าหากว่าฝนตกเพราะมาจากอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์บิอิซนิลลาห์ฝนตกเพราะว่าพระองค์ได้ทรงให้ตกอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าบอกว่าฝนตกก็เพราะว่าดาวนั้นมันพาดผ่านนกมันบินตัดข้ามบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่พูดกันน่ะเพราะว่านกพูกนกแกวกนกแสกมันมาคนจะตายอะไรเงี้ยครับนะจะไว้ก่อนมีใช่ไหมจ๊ะบ้านไหนนกแกวกนกแสกมันบินข้างบ้านบางทีมีอย่างนี้อีกผมเริ่มจะพูดไปหลายเดือนที่มันก็จะรวมกันนะมันมีนะไม่รู้บางเคยเห็นไหมบางเคยเห็นไหมเคยไหมไปจับตัวมาหยัดเนี่ยจับประหยัดได้บางคือคนที่เสียชีวิตในนาซาเนี่ยไปจับมีญาติๆก็ไปจับปรากฏว่าเขาบอกว่ามาหยัดเนี่ยตัวเย็นพอมาหยัดตัวเย็นแล้วเป็นไงอ่ะเดี๋ยวจะมีคนตายตามไปคนไหนที่มาหยัดนี้คนที่เสียชีวิตรักมากที่สุดให้ระวังตัวให้ดีเดี๋ยวจะตามเพราะว่าอะไรสาเหตุว่ามาหยัดเย็นเนื้อเย็นตัวเย็นพี่น้องเคยได้ยินไหมอันตรายผมได้ยินแล้วผมรู้สึกโอ้โหเดี๋ยวนี้ยังมีความเชื่อแบบนี้กันอยู่ด้วยหรือกับเรื่องราวพวกนี้นะครับหรืออะไรนะครับมันล้วนแล้วแต่เรื่องของชีริกล้วนแล้วแต่เรื่องที่ตั้งภาคีล้วนแล้วแต่ทำให้อันตรายกับอักีดะห์เช่นอะไรเดี๋ยวนี้คนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะอาจจะมีอยู่บ้างเอาอะไรนะผ้าตอนเจ้าเขาเอาฝังใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เอาไปใส่ลงแล้วนะเขาไปแกะเอาผ้ามาทำอัลซิมัตผูกแขนผ้าที่เขาเป็นผูกมาหยัดนะใช่ไหมใช่เนี่ยผ้าที่เขาผูกในช่วงแรกๆที่เขาอาบน้ำยานาซ่านะเพราะนั้นครับความเชื่อไปถามว่าเราไปเรียนแบบใครมาแต่เขาทำก็ด้วยของเขาไม่แต่ของเราเนี่ยเรื่องที่เราต้องบอกลูกหลานของเราว่าอย่าไปเข้าไปทำให้เกิดอันตรายกับอากีดะห์ของเราเรื่องของฝนครับเรื่องของจะตายที่ไหนนะครับฟีอัยอัดดินตะมูตฟีอัยอัดดินตะมูตอิลลัลลอฮ์นะครับไม่มีใครรู้ว่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดจะตายที่ใดอันเป็นเกมันเป็นเรื่องเร้นลับมันเป็นเรื่องละพระองค์มนุษย์ไม่รู้และเรื่องของท่านนบีนะครับมีซอฮาบะห์มาถามนบีมาตายยามุสาม าตายยามุซานะครับตะเบียวว่าฉันไม่รู้เว้นตาอัลลอฮ์เท่านั้นยามุนกอริกยามุซายามุนกิยามะห์เนี่ยที่ถูกเรียกกันว่ากิยามะห์เนี่ยนบีเองก็ยังบอกฉันไม่รู้เว้นแต่พระองค์เรื่องของจะตายที่ไหนแผ่นดินไหนไม่มีใครมีความรู้ว่าเขาจะตายแต่ที่นั่นเขาตายแน่แหละจะตายสภาพไหนไม่รู้นะครับพี่น้องครับมีอย่างไรในสังคมเรายังมีแบบไหนอีกกับเรื่องของอักีดะห์แบบนี้กับความเชื่อแบบนี้เช่นอยากจะไปตายที่ขอว่าให้ไปตายที่มักกะห์ไม่เป็นไรถ้าเดินทางว่าอัลเลาะห์ทรงประสงค์อยากจะไปตายที่มะดีนะห์ไม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าหากว่าเป็นไปได้แต่อย่าตั้งภาคีแต่บางคนแบบนี้จะไปทําฮัจญ์เอาเดินกอบกับมือไปด้วยเอาไปทําอะไรแก้เคล็ดมีนะครับเอาดินใส่ไปแล้วก็ถามมันดิยีเอาดินไปทำไมอ่ะอ๋อเอาดินเนี่ยไปใส่เอาไปผสมกับดินที่นู่นนายยะว่าจะได้กลับมาตายบ้านเราแล้วมันมีหรือแบบนี้ในนิติศาสตร์เรื่องฮัจญ์มีหรือเปล่าไม่มี
แต่ทำไมละความเชื่อมันถึงได้เข้ามาก็เพราะว่าอะกีดะห์ที่เราทีนี้พอเราพูดแบบนี้ไปนะครับมันก็กลายเป็นอะไรก็จะแจกนรกก็ไม่ใช่เรื่องของการแจกนรกมันไม่ใช่เรื่องของการที่จะกล่าวร้ายกล่าวประณามแต่มันเป็นเรื่องที่จะต้องมีความเป็นห่วงกับพี่น้องเรากับกิตาบุลละซุนนะของท่านนบีที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับหรือว่าสิ่งนี้นบีเอามาไม่ครบก็นั่นหรือถ้าหากว่าทำแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺได้ทรงกล่าวกับท่านนบีอันยะมุอะฮ์มันตัวละกุ้มในวันซุลฮิจจะห์ศาสนาสมบูรณ์แล้วใช่ไหมวันอากวันคัดอัมลาของท่านนบีทุกอย่างสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์แล้วทำไมเราจะต้องมาต่อเติมเสริมแต่งมันขึ้นมาไม่ต้องอะไรครับพี่น้องครับเรื่องต่อเติมเสริมแต่งเนี่ยมันไม่เกิดผลดีหรอกรถเข้ามาจากโชว์รูมดีๆเนี่ยใช่ไหมบางนะครับซะนะเขามีสูตรเขามีระบบก็จะต้องใส่น้ำมันแบบนี้จะต้องเข้าอู่จะต้องเช็คที่ศูนย์ใช่ไหมจะต้องใส่น้ำมันเครื่องนะ 2-3 เดือนกี่เดือนกี่พันกิโลเอาใส่น้ำมันนู่นนี่นั่นจะต้องเติมแบบนี้แบบนั้นว่าไปมีคู่มือแนะนำในการใช้ขนาดรถที่เราซื้อมายังมีคู่มือแนะนำในการใช้แล้วเราก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่อคู่มือไม่ต้องอะไรหม้อหุงข้าวยังมีคู่มือแนะนำเลยแล้วถ้าไม่เชื่อเอาน้ำไปใส่มันเนี่ยอะไรนะเอาปักอะไรนะเอาน้ำไปหย่อนไปในไฟถามมันจะช็อตมันช็อตแน่นอนอยู่แล้วนะครับไปนะครับทีนี้อย่างรถเนี่ยไปแต่งนู่นแต่งนี่แต่งนั่นจนกระทั่งอะไรครับรถพังเสียหายก็ไม่เชื่อมีบางคนบอกอย่างนี้ครับว่าเอาก็ทำดีนี่จะลงตาบอกกันด้วยนะบางรถบอกไปนะครับผมว่าไปอีกสักประมาณสัก10นาทีนะจ๊ะชมพี่บางคนบอกอย่างนี้ครับก็ทำก็อ่านก็อ่านกุรอานนะก็ทำก็อ่านกุรอานไม่ดีหรือซิกุรอฮ์ไม่ดีหรือเอานะเอาไม่ดีนะไงคือไม่ได้ว่าไม่ดีมันดีพี่น้องครับเอาอย่างนี้ถามต่อไปว่าคนคนหนึ่งทำงานบริษัทนะจ๊ะทำงานบริษัทก็ไปสัก4:00เลยครับงานเขาเปิดเขาให้ทำงาน2 โมงเช้าไป4:00ครับบังไป4:00ไปอะไรไปจะไปทำงานให้เจ้านายรักไงฮะไป4:00เลย5:00-4:00ไปเขาตอกเขาตอกบัตรกันเนี่ย2 โมงเวลาออก5 โมงเย็นประมาณนั้น4 โมง-3 โมงเย็นก็แล้วกันปรากฏไปก่อนไปจัดต้นไม้ไปปลูกต้นไม้เก็บกวาดทั้งก็ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองอ่ะไปทำอย่างเรียบร้อยคนมาบางนี่บางพี่มาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยก็ทำงานกัน2 โมงนี่มาผมมาก่อนเวลาขยันเจ้านายก็มาเห็นก็มายืนดูนึกในใจเราไม่ได้สั่งมันดีกว่าไม่ได้สั่งทำอะไรทำก็ทำก็ทำไปปรากฏทำแบบนี้อยู่สักพักหนึ่งพอสตางค์เงินเดือนออกพี่น้องครับก็คิดว่าจะได้เยอะถึงวันเงินเดือนออกพี่น้องครับได้เท่าๆกับเขาแหละหรืออาจจะไม่ได้เลยข้อหามันไส้ทำก็โกรธเจ้านายสิทีนี้โกรธยังไงครับเจ้านายครับทำไมให้เงินเดือนผมเท่านี้ล่ะผมมาก่อนเวลาถ้าผมไม่ได้ใช้คุณเห็นแล้วจะว่ายังไงก็มันเป็นงานดีนะครับที่ผมมาเก็บกวาดก็ผมก็ไม่ได้ใช้มันดีนะครับดีของคุณแต่มันจะดีของผมดีไหมดีเอาคนทำงานจะประธานบริษัทหลายที่เนี่ยแล้วก็คุยกันดังพีครับโต๊ะถ้าโต๊ะรกๆเนี่ยทำงานสะดวกจริงนะบางคนเนี่ยชอบโต๊ะรกๆพอโต๊ะพอเลยมีคนมาเก็บกวาดดีๆเนี่ยหางานไม่ได้ทำงานไม่ได้นะไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นเพราะนะครับอย่างจะเรียนกับพี่น้องว่าอะไรที่มันคิดว่าดีที่เราคิดว่าดีศาสนาคิดเองไม่ได้ครับสาวาก็ไม่ได้มันสาวาดีนะจะสาวาเนี่ยเพราะหากว่าสาวาหากว่าศาสนาไม่สมบูรณ์แล้วที่อัลลอฮ์ทรงพระชนะตลอดอันเยาว์อักมันตัวละกลุ่มเนี่ยศาสนาสมบูรณ์แล้วจะไม่ได้วันฮัตอัมลาแล้วเราจะเติมเราจะแต่งอะไรกันอีกเมื่อแต่งแล้วเกิดปัญหาไหมเกิดปัญหาครับเมื่อเรามาเติมมาเสริมมาแต่งต่อไปเขาทำอะไรเราก็ทำได้ในกรณีอย่างนี้พี่น้องครับกรณีที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยถ้าหากว่าลูกหลานของเราไม่มีอะกีดะห์ที่มั่นคงถ้าหากว่าเราไม่พูดถึงอะกีดะห์ถ้าหากว่าเราไม่พูดถึงเรื่องซุนนะห์ให้มากเรื่องปฏิบัติพี่น้องครับมันจะเกิดปัญหาอย่างมากมายตามมาในสังคมและความเป็นจริงอยู่ที่ไหนล่ะทีนี้
เพราะฉะนั้นการสิ่งที่จะเป็นหาความจริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําเป็นแบบอย่างให้เราละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮุอุสวะตุลฮะซะนะแท้จริงในตัวของท่านรอซูลของผู้เจ้าของพวกเจ้านั้นมีแบบฉบับอันดีงามแล้วเราจะหาแบบฉบับใดจะเอาแบบไหนกับการดำเนินชีวิตของเราแต่การที่เราเอาสิ่งอื่นมาเสาว่าเข้ามาจนกระทั่งกลายเป็นว่าเรื่องที่ศาสนาไม่ได้อนุญาตอนุมัติให้ทำถึงแม้จะบอกสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ตามแต่ไม่ดีในที่ไม่ใช่ดีในที่ท่านนบีได้บอกกับเราแล้วมันเสียเวลาครับมันคิดพอคิดเองใช่ไหมคิดเองแล้วมันปวดหัวศาสนาไม่ใช่เรื่องคิดเองแต่ศาสนาจะต้องนำมาจากกิตาบุลลอฮ์ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนจะจบมีซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านนึงในเรื่องนี้ยังไม่จบมันมีเยอะนะครับแต่ถ้าจะพูดเยอะๆก็มีเรื่องเยอะโดยประมาณนี้พี่น้องครับตอนรับอาจารย์ฟาริกจันแก้วนะครับอัลฮัสนะครับพี่น้องครับมีอยู่เรื่องนึงเรื่องของมุสลิมะมุสลิมะของมุสลิมะคนหนึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านซอฮาบียะห์ของท่านนบีเขาคือในการเผยแพร่อิสลามไปแล้วครับหากว่าภรรยาจะปลุกสามีละหมาดเนี่ยไม่เสียฟอร์มนะถ้าภรรยาจะถามสามีว่าบ้างละหมาดหรือยังไม่เสียฟอร์มไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มถ้าหากว่าภรรยาจะบอกบ้างมาอ่านกุรอานกันดีไหมเรื่องดีเลยนะครับหรือต่างคนต่างบอกนี่ในสังคมมั้งกลัวจะเสียฟอร์มมีประเทศไทยเราเนี่ยที่กลัวเสียฟอร์มเหลือเกินไม่รู้อะไรนักหนาเรื่องของความเสียฟอร์มท่านหญิงอุมูสุไลพี่น้องครับพี่หญิงอุมูสุไลเนี่ยเป็นสหาเป็นภรรยาเป็นคุณแม่ของท่านอานัสบินมาลิกท่านอานัสนี่มีพี่ชายชื่อท่านบะเราะห์บินมาลิกท่านอานัสเนี่ยเติบโตมาในบ้านของท่านนบีท่านหญิงอุมูสุไลเนี่ยเป็นม่ายครับหรือว่าสามีเสียชีวิตหรือว่าสามีออกจากอิสลามไปนะครับโดยประมาณนั้นหรือแยกทางกันเนี่ยท่านหญิงอุมูสุไลนะครับขณะที่เลี้ยงลูกเล็กๆเนี่ยเธอเป็นหญิงที่มีความมีอิทธิมีจรรยามารยาทดีของมะดีนะห์มากๆเลยปรากฏว่าคนผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่ออบูตันฮะอบูตันฮะอบูตันฮะเนี่ยเขามีความปรารถนาที่อยากจะแต่งงานกับท่านหญิงอุมูสุไลแต่ตอนนั้นอบูตันฮะยังไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เป็นคนรวยนะมีสวนนะมีสวนมีบ่อน้ำบายรอฮามีอะไรมากมายเลยพี่น้องครับปรากฏว่าท่านอบูตันฮะมีพระเจ้าที่ทำมาจากต้นไม้ในสวนของท่านครับเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ว่ามันออกลูกออกผลอบูตันฮะนี่มีสวนที่มีองุ่นนะมีเทพรามหลากหลายสายพันธุ์เลยมีบ่อน้ำด้วยเป็นคนรวยแหละนะครับไม่เคยผ่านไม่เคยแต่งงานอยากจะแต่งงานกับท่านหญิงอุมูสุไลก็ไปทาบทามท่านหญิงอุมูสุไลสอนอะกีดะห์นะครับให้ท่านอบูตันฮะออกห่างจากชิริกนี่ดูสิบทบาทของมุสลิมะเห็นไหมบทบาทที่เผยแพร่อิสลามไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ชายนะจ๊ะผู้หญิงก็สอนอิสลามให้กับลูกๆได้นะครับเผยแพร่ได้นะครับกับคนที่เราสามารถจะบอกเขาได้นะครับในสตรีด้วยกันก็ตามเพราะนั้นครับท่านหญิงอุมูสุไลเนี่ยปฏิเสธอบูตันฮะตอนนี้ยังไม่อิสลามนะครับอบูตันฮะก็รู้สึกค่อนข้างจะหัวร้อนอยู่เหมือนกันอบูสุไลที่เธอปฏิเสธฉันเนี่ยเพราะต้องการจะได้สีเขียวๆจากของฉันใช่ไหมสีเขียวหมายถึงสวนต้องการจะได้สีทองสีเหลืองจากของฉันใช่ไหมสีทองสีเหลืองคือหมายถึงว่าต้องการจะได้สตังค์จากฉันหรือต้องการจะได้สวนของฉันใช่ไหมอบูสุไลบอกไม่เลยฉันไม่ต้องการอย่าว่าแต่สวนอย่าว่าแต่สตังค์จะต้องการฉันเลยฉันไม่ต้องการแต่ฉันจะก่อนที่เธอจะบอกจะแต่งกับฉันเนี่ยนะฉันให้ข้อคิดเธอนะอบูสุไลเธอคิดว่าต้นไม้ให้10นาทีอ้าวได้จ้ะทำไปแล้วหลาบอก10นาทีได้จ้ะทำไปแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ปริศนะครับอาจารย์ยูซุฟได้ทานอาหารครับพักผ่อนสักพักนึงก่อนว่าเดินทางไกลด้วยนะครับเพราะนั้นครับผู้หญิงคนนี้เป็นบทบาทในเรื่องราวอิสลามมากๆเลยเธอได้สอนท่านอบูตันฮะว่าอบูตันฮะก่อนที่เธอจะมาทาบทามจะคุยอะไรกับฉันเรื่องอื่นไปถามที่ว่าต้นไม้ที่เธอบูชาอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือผู้ที่ทำให้มันเจริญงอกงามเพื่อกับบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ในโลกนี้เป็นพระเจ้า
หรือว่ากิ่งไม้ที่เธอตัดมันมานะครับอันไหนคืออบตภาพก็จะเข้าไปในสวน แล้วก็ไปตัดกิ่งไม้มาสวยๆอันไหนกิ่งเลือกกิ่งที่สวยที่สุดบางเหรอบางเหรอนะไอ้บางหัวหมัดเรียกบางหัวเรียกผิดบางหัวหมัดนะจ๊ะนะครับแหมงอนมีงอนหน้าเรียกชื่อผิดบางหัวนี่ปรากฏว่าอบตภาพก็ไปตัดนะเอาอะไรครับเอาต้นไม้หรือกิ่งไม้เนี่ยมาแกะสลักเป็นพระเจ้าเพราะกิ่งไม้นี่มันสาวว่ามันจะแห้งแล้วไม่สวยแล้วเข้าไปในสวนใหม่คือพิธีกรรมแบบนี้ทุกคนในเมืองมารีนาเห็นหมดไงนะครับแล้วเธอก็ไปเอาน้ำหอมเอาไม้กฤษณาเอาอะไรมาพรมจงกระทั่งแล้วเธอก็เอามาบูชาในบ้านของเธอผู้หญิงคนนี้ให้ข้อคิดกับท่านอบูตอนฮาหรือว่าผู้ที่ทำให้ต้นไม้มันเจริญงอกงามคืออัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพระเจ้าอบูตอนฮากลับไปบ้านใหม่ไปนอนคิดนะแล้วพรุ่งนี้เช้ามาคุยกันให้ข้อคิดกับท่านอบูตอนนั้นอบูตอนนั้นกลับไปบ้านครับเช้ามามาแต่เช้าเลยครับต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับมาที่บ้านตบ้านดังชิดนะครับบ้านมาอามินะดังชิดที่นี่ครับครอบครัวดังชิดครับต้อนรับบังอบูบักนะจ๊ะอุสากะโลฮ์ครับบังอบูบักศรีสุขนะครับฮัดอัลฮัดเพื่อนครับปรากฏว่าอบูตอนนั้นมาแต่เช้าเลยอ่ะบอกอบูสุเลนอบูสุไลหรือมุสลิมก็ตามครับช่วยสอนอิสลามให้ฉันด้วยมาสอนดูสิผู้หญิงคนนี้ครับเธอให้ฟิกรอนะครับให้ข้อคิดกับท่านอบูตันให้เปลี่ยนจากการนับถือบูชาต้นไม้ที่อยู่ในสวนของเขามาสู่การรักต่ออัลลอฮ์องค์เดียวแล้วก็บอกให้ท่านอบูไม่อบูทนายอบูที่มูสุไลแนะนำอิสลามให้มาสอนดูสิผู้หญิงในยุคสมัยท่านนบีเป็นไม่มุสลิมหลายท่านซอฮาบียะหลายท่านครับที่เผยแพร่อิสลามสอนยังไงครับ ท่านหญิงอุมมุสุไลก็สอนท่านอบูตอนฮาว่ากล่าวตามฉันนะกล่าวอย่างไรเพราะฉันว่าอย่างไรเธอว่าตามกันแล้วกันแนะนำอิสลามครับดุลและมีนะครับสอนท่านด้วยแนะนำฉันด้วยشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากองค์พระองค์เดียวและฉันขอปฏิญาณอีกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบ่าวของพระองค์และเป็นรอซูลนี่คือคำสอนของผู้หญิงมุสลิมะซอฮาบียะที่สอนให้อบูตันฮานนะครับเปลี่ยนจากการนับถือบูชาตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์จากการบูชากิ่งไม้สวยๆในสวนของเขาจากการบูชากิ่งไม้รากไม้ที่อยู่ในสวนของเขาหันมานะครับเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์องค์เดียวต่อมาเรื่องแต่งงานแล้วบ้างเอาเรื่องแต่งงานว่ายังไง ฉันเป็นมุสลิมแล้วจะปฏิบัติดีใจมากนะครับทุกคนดีใจกับท่านอบูตอนฮามากเลยวันนั้นน่ะปรากฏว่าพี่น้องครับท่านหญิงอุมูสุไลเนี่ยผมชอบเล่าเรื่องนี้มันรู้สึกมันเป็นเรื่องราวที่ดีอ่ะแต่งานเธอต้องการมาฮัจญ์เท่าไหร่พี่น้องครับคำกล่าวของท่านหญิงอุมูสุไลบอกว่าอบูตอนฮาฉันไม่ต้องการสวนของเธอหรอกฉันไม่ต้องการสตังค์จากเธอเลยฉันไม่ต้องการทองที่อยู่ในหีบใหญ่ๆของเธอแต่ฉันแต่การรักอิสลามของเธอนั้นคือมาฮัจญ์ของฉันอัลลอฮฺอักบัรผู้หญิงที่ศรัทธาคนนี้ซอฮาบียะท่านนี้เป็นแม่ของท่านอนัสบินมาลิกเป็นแม่ของท่านบัรท่านบัรรอบินมาลิกนะครับเป็นผู้ที่รายงานฮะดีษกับท่านนบีมากเลยท่านอนัสเนี่ยนะครับปรากฏว่ามาฮัจญ์ของเธอเนี่ยคือการรักอิสลามของท่านอบูตอนฮาว่าที่สามีแล้วก็ท่านครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ยึดมั่นอะกีดะห์ต่ออัลลอฮ์ตลอดจนกระทั่งสวนแบรอฮะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยก็ปรากฏว่าใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วก็มีอัสบาบอัสบาบุนนุซูลในการเลี้ยงแขกท่ามกลางความมืดก็มาจากเนี่ยมาจากครอบครัวของท่านอบูตอนฮานี่แหละพี่น้องครับสรุปอย่างนี้ครับพี่น้องวันนี้ผมเกริ่นนำมาตั้งแต่แรกเริ่มก็คือเรื่องอะกีดะห์เรื่องโชคลางเป็นบาปเรื่องความเชื่อที่ผิดนอกแนวทางที่ไม่ได้มาจากกิตาบุรอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปแสวงหาวันเดือนปีเกิดไม่ใช่หน้าที่ของเรา
เราจะตายวันไหนนะอัลลอฮ์เท่านั้นจังไรก็ตามจงอย่าตายจนกว่าจะเป็นพุทธศรัทธาจงอย่าตายจนกว่าที่เขาจะออกห่างจากการตั้งภักดีต่ออัลลอฮ์ไปก่อนนะครับแล้วหากว่าเราตายพี่น้องครับมันมีอยู่สองทางนั่นแหละนรกหรือสวรรค์ถ้าหากว่าเราติดบ่วงนะครับกับดักของชัยฏอนเราก็ไปกับมันแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อไม่ต้องแต่งไม่ต้องเสริมไม่ต้องเติมไม่ต้องแต่งเราก็อยู่ในแนวทางที่ปลอดภัยและต้องหันกลับมาถามตัวเองว่าตอนนี้ครับว่าหรือว่าศาสนาของเรายังไม่สมบูรณ์กันนั้นหรือถึงเราจะต้องไปตามชาวบ้านก็จนกระทั่งเขาลงรูย้ายเราก็ลงไปผมไม่ได้ว่าเองเรื่องรูย้ายเนี่ยเรามีพูดถึงนะครับวันนี้ตั้งข้อสังเกตว่ามันมากับโทรศัพท์มันมากับตัวเลขมันมากับรายการหลายๆรายการที่อยู่ในหน้าทีวีแล้วสิ่งที่อันตรายก็คือลูกหลานของเราเขาอยู่กับจอทีวีหรือเขาอยู่กับเด็กที่อยู่ในมือมากกว่าเราแล้วถ้าอากีดะห์ของเรายังไม่มั่นคงเนี่ยอันตรายจะเกิดขึ้นนะครับเมื่ออันตรายเกิดขึ้นพี่น้องครับหายนะก็จะตามมาก็อยากกล่าวเรียนกับพี่น้องครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหนักไม่ใช่เรื่องของการที่จะกล่าวร้ายป้ายสีใครแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆขออุทิศต่ออัลเลาะห์นะครับขอพระองค์ที่ทรงให้ชีวิตของเราผูกพันกับอากีดะห์ที่มั่นคงต่ออัลเลาะห์ขออุทิศต่ออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงรักษาปกป้องรักษาลูกหลานของเราให้อยู่ในแนวทางกับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆว่าจะพูดเรื่องเดือนซอฟาตเดือนซอฟาตนะครับแต่ว่านะเดี๋ยวโอกาสหน้ากันแล้วกันเป็นนะครับเดือนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุจะซักอัลลอฮ์ครับบางมุฮัมมัดครับ